ามเหรอถามคนงานคนงานคนงานก็เจอเจอบ่อยปล่อยบ้านมันใช่ไหมเจอบ่อยมันลอกคาบอยู่หลังแคมป์ลอกคาบผ่านนะครับมันมาเล่นขมาขมาคือว่ามาแผ่เบี้ยทำมาชูตรงนี้แล้วตรงจุดที่พบภาพที่จะอยู่หรือเปล่าเราไปดูภาพนานแล้วครับแล้วที่บอกว่าเป็นโพรงอยู่ไหนเนี่ยโพรงโพรงอยู่ที่แต่ภาพมันยังอยู่ไหมภาพอะไรนี่แหละนี่แหละมั้งเนี่ยนานยังไม่ใหญ่ใหญ่มากนี่ใช่มังสีเนาะมาดูแล้วนี่แหละพี่แจมคือถ้าเกิดว่าเราลองคลี่คาบมันดูเด้อของพื้นอยู่ไหนวะเราจะเห็นว่าตรงตรงกลางตรงกลางเกล็ดเนี่ยมันจะมีสันอยู่เห็นไหมคือพอเป็นสันเนี่ยพวกงูเห่างูจงอางเนี่ยเกล็ดเขาจะเป็นเกล็ดเรียบไม่มีสันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเกล็ดแบบนี้แล้วก็เห็นพบร่องรอยสันเนี่ยนี่คือจะเป็นคราบของพวกกลุ่มงูสิงคือไม่ได้บอกว่าที่นี่ไม่ได้มีจงอางนะแล้วก็นี่ของอาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าเกล็ดท้องเกล็ดท้องมันก็จะมีมีปื้นมีลายซึ่งมันจะพบบ่อยในพวกงูสิงนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจงอางเนาะจงอางอาจจะเข้ามากินพวกงูพวกนี้ก็ได้นี่คราบประมาณกี่วันคราบนี้น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังชื้นๆอยู่เปียกๆอยู่แล้วก็คาดว่าอาจจะลอกได้ไม่นานเท่าไหร
็นไรนะฮะม่อมฮะเข้ามาเป็นละม่อมนะฮะกับเดนิกโอเคนะครับก็เป็นงูจงอางนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆกว่าที่ตัวใหญ่มากครับแต่ว่าไม่ได้ยาวนะฮะไม่ได้ยาวมากนะฮะแต่ว่าตัวผู้ใหญ่นะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับก็คือเจ้างูจงอางตัวนี้อาจจะงงในแสงไฟที่พวกเรานะฮะใช้กันเยอะพอสมควรนะครับทำให้เขาจะสับสนแล้วก็ไม่ได้มีความปราดเปรียวมากนักนะครับซึ่งการจับก็เป็นการจับที่ผมคิดว่านิ่งรวยที่สุดครั้งหนึ่งเลยครับผมหาปลาเจอกันบ่อยล็อกเขื่อนนะล็อกเขื่อนอ๋อคือแสดงว่างูจงอางแถวนี้นี่จะมีความสัมพันธ์กับตามพวกร่องน้ำพวกสายน้ำส่วนใหญ่เพราะอาจจะเป็นเส้นทางในการออกไปหากินอาหารของเขาครับโอเคเลยลองดูครับ4ตัวนะฮะลองค่อยๆยกขึ้นฮะยังตัวผู้ตัวเมียครับในตัวนี้ตัวนี้เหรอฮะเดี๋ยวต้องดูฮะต้องดูช่วงบริเวณช่วงขาฮะดีๆมีแนวโน้มจะเป็นตัวผู้นะครับครับตัวเมียมันใหญ่กว่านี้ไหมครับเนี่ยครับตัวเมียใหญ่กว่านี้ไหมตัวเมียจะถ้าเป็นงูจงอางตัวเมียจะเล็กกว่าฮะตัวเมียจะเล็กกว่าตัวผู้เลยนะครับงูจงอางนะครับจะชอบอาศัยนะฮะอยู่ตามพื้นที่ป่าที่เป็นเขาหินปูนนะครับแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งนะฮะพอน้ำบนเขาเนี่ยเริ่มน้อยลงนะครับเขาก็จะลงมาด้านล่างนะครับเพื่อหาทั้งน้ำแล้วก็อาหารกินอาหารในธรรมชาติของงูจงอางก็จะเป็นงูครับโดยเฉพาะงูสิงและงูทางมะพร้าวนะครับก็จะเป็นอาหารโปรดของเขาเลยนะฮะคือนับว่าการเจอครั้งนี้นี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพื้นที่แบบนี้นี่โอกาสเจอนี่แทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับแต่เนื่องจากว่าเราใช้กำลังคนที่มีปริมาณมากมายมหาศาลมากๆนะครับรวมๆวันนี้ทีมงานของเราร่วมตก 20-30 คนได้แล้วมั้งใช่ครับนะฮะมากระจายนะครับกระจายกันหานะครับจนสามารถพบตัวเจ้างูจงอางได้นะฮะพี่ปุ้ยพี่เอ๋ไปจับบ่อยพี่ดูลายก็พอละครับจะได้แยกๆดูว่างูจงอางงูสิงพี่สาวโอเคดูเลยสิงพี่สาวเหรอถ้าเกิดว่าเป็นงูสิงเนี่ยถ้าเป็นลายตรงช่วงหางมันจะเป็นเส้นดำแค่เส้นเดียวครับแต่ถ้าเป็นงูจงอางเนี่ยมันจะเป็นคือพื้นตะเล้าเนาะพื้นที่ของป้องเนี่ยมันจะเป็นสีขาวนะครับเวลาเขาแผ่ออกมาเนี่ยใช่ใช่ฮะใช่เวลาเขาแผ่เขาฟองตัวออกมาเนี่ยจะเห็นป้องเป็นสีขาวคือจงอางภาคใต้กับภาคอื่นๆจะแตกต่างกันถ้าเป็นจงอางภาคใต้เนี่ยลายที่เป็นลายตรงพื้นผิวตรงนี้จะมีลักษณะแคบจะเป็นป้องแคบๆนะฮะส่วนภาคอื่นมันก็จะกว้างหน่อยภาคใต้เนี่ยจะเป็นกินตำแหน่งแค่ประมาณเกล็ดเดียวเท่านั้นเองหมายความว่าความกว้างของลายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคอื่นเนี่ยจะกินเ